วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูชำต้นชวนชมนะคะครั้งที่แล้วนะคะเคยตัดต้นชวนชมแล้วก็เอาไปจิ้มใส่กระถางนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเอาไว้ประมาณ 4-5 วันมันเน่านะคะต้นมันเน่าก็เลยไปสอบถามนะคะวันนั้นไปซื้อต้นชวนชมก็เลยไปถามพ่อค้าพ่อค้าแนะนำมาแนะนำดีมากเลยวันนั้นนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ทรายนะคะผสมกับพวกดินพวกแกบหรือว่าพวกที่เป็นมะพร้าวสับนะคะว่าขุยมะพร้าวแล้วก็ลองทำดูนะคะผสมกันแล้วก็เอาพลาสติกนะคะพลาสติกคุมไว้ก็คือแบบให้มันชื้นอยู่ในตัวแล้วเราก็เอาพลาสติกคุมไว้อันนี้คุมไว้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วนะคะคุมไว้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วปรากฏว่าใบยังเขียวอยู่เลยนะคะเพื่อนๆนี่ใบยังเขียวอยู่นี่ใบยังเขียวอยู่ครั้งที่แล้วนะคะเอาไว้ประมาณ 4-5 วันมันเน่านะคะตรงโคนเนี่ยที่เราตัดไว้มันเน่านะคะแล้วก็ใบร่วงหมดเลยใบนี้ไม้ใบนี้เน่าเลยนะคะใบแบบร่วงออกเป็นแบบไหม้ไม่ใช่ไหม้สิมันจะเป็นแบบใบที่แบบโทรมๆเน่าเลยนะคะแล้วก็ใบเหี่ยวเฉาแต่ว่าเราทำตามที่ร้านเขาบอกนะคะปรากฏว่าเอาไว้อาจเป็นอาทิตย์แล้วมันก็ยังเขียวเหมือนเดิมนะคะเราก็ลองบีบๆดูถ้าอันไหนที่มันเน่าเนี่ยมันก็จะนิ่มๆ นะคะแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่เน่ามันก็จะแข็งๆนะคะอันนี้มันแข็งนะคะแล้วก็ใบก็เขียวเหมือนเดิมแสดงว่าไม่เน่าแสดงว่าเราทำแบบนี้นะคะถูกแล้วนี่คนเราก็ต้องลองผิดลองถูกไปนะคะเพราะว่าเราชอบนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ